สวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมกลุ่มผมนะครับทำเกี่ยวกับกลุ่มกล้วยฉาบของการนะครับผมก็ขั้นตอนแรกวิธีการทำนะครับผมมาดูเลยครับผมขั้นตอนที่1 นะครับเราเตรียมน้ำเปล่าใส่กระมัง1กระมังนะครับผมครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับผมเราจะนำเกลือนะครับผมน้ำเกลือที่เราเตรียมไว้นะครับผมใส่ลงไปในน้ำเปล่าที่เราเตรียมไว้ก่อนหน้านี้นะครับผมเราก็ใส่ไปเรื่อยๆครับผมโดยประมาณครับนะครับเราก็มาแกะกล้วยนะครับผมกล้วยที่เราจะใช้นี่จะเป็นกล้วยดิบเราจะไม่ใช้กล้วยสุกนะครับผมนี่พอปอกเสร็จแล้วหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะผมเราจะแช่ลงไปในน้ำที่เราเตรียมไว้นะครับผมที่ผสมกับเกลือเมื่อกี้ที่เราแช่ไว้น้ำเกลือนี่เพื่อกันไม่ให้มันมียางติดที่กล้วยแล้วก็ไม่ให้กล้วยดำนะครับผมหลังจากที่เราปอกกล้วยได้ตามที่เราต้องการนะครับผมเราก็จะนำกล้วยที่เราแช่ในน้ำเกลือนะที่เราแช่น้ำเกลือนะผมขึ้นมาผ่าครึ่งนะครับผมเพื่อที่เราจะปอกให้เป็นแผ่นปอกกล้วยนี่จะทำกล้วยฉาบนี่จะทำได้สองแบบหรือทำเป็นแบบกลมก็ได้แต่ผมเลือกที่ทำแบบแบนๆนะครับผมขั้นตอนแรกนะครับผมการทำแบบแบนเราไม่มีอะไรมากนะครับเราผ่าครึ่งก่อนนะครับผมพอเราผ่าครึ่งแล้วเราก็ใช้มีดปอกผ่าให้บางๆแบบนี้ครับนี่คือขั้นตอนต่อไปนะครับผมนะครับผมเราก็จะทำแบบนี้นะครับผมไปเรื่อยๆนะครับผมจนกว่าเราจะได้ตามปริมาณที่เราต้องการนะครับผมนะครับผมหลังจากที่เราฟางกล้วยเป็นแผ่นบางๆเสร็จนะครับผมหน้าตาจะออกเป็นประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เรารอเพื่อที่จะสู่ขั้นตอนต่อไปนะครับผมคือขั้นตอนการทอดนะครับผมตามมาเลยครับผมอันนี้เป็นน้ำมันที่ผมได้เตรียมใส่กระทะแล้วนะครับผมเราจะใส่น้ำมันให้ทั่วหน่อยนะครับผมเราต้องรอมันร้อนหน่อยนะครับผมพอน้ำมันเราในกระทะเราเดือดนะครับผมเราก็นำกล้วยที่เราเตรียมไว้นะครับผมลงไปในกระทะเลยนะครับคนได้ไหมเนี่ยคนลองก่อนน้ำมันเดี๋ยวออกใช่ไหมต้องชิงหลังจากที่ทอดได้ที่แล้วนะครับผมหน้าตาจะออกมาประมาณนี้นะครับผมเป็นไงครับสีเหลืองทองกรอบน่ากินไหมครับผมอันนี้ขนาดยังไม่เสร็จนะครับผมยังมีขั้นตอนนึงนะครับผมเดี๋ยวต้องไปคุกกับน้ำตาลกันครับผมเดี๋ยวไว้ไปดูคุกน้ำตาลกันอีกรอบนึงนะครับผมพอเราเคี่ยวน้ำตาลได้ที่นะครับผมพอเราเคี่ยวน้ำตาลได้ที่นะครับผมมันจะออกมันอย่างนี้นะครับผมจะออกเหนียวเหนียวหน่อยนะครับผมมันจะออกข้นข้นเหนียวเหนียวนะครับบางคนจะไม่ใส่งานะผมแต่สูตรผมจะใส่งานะครับผมเพื่อไม่ให้มันเหมือนคนอื่นนะครับว่าง่ายๆจะได้ดูน่ากินแปลกใหม่นะครับผมเอานะครับผมต่อไปเราจะใช้กล้วยใส่ลงไปเลยนะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับครับผมพอน้ำตาลเริ่มได้ที่นะครับผมเราจะนำกล้วยที่เราได้ทอดไว้ก่อนหน้านี้นะผมลงไปคุกนะครับผมเอาครับใส่มาครับผู้ช่วยครับเอาครับเอาครับผมลงไปดินะครับเออลงไปดิเอานะครับคนนี้พบกับโซเร่กินไหมเหรอโควิดไปเนี่ยไม่กิน